สวัสดีค่ะวันนี้จันเจ้าพาพี่ๆมาดูการเก็บไข่น้องตั๊กแตนนะคะพี่ๆหลายท่านนะคะเป็นมือใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงนะคะพอน้องตั๊กแตนเริ่มจับคู่พี่ๆเป็นเหมือนจันเจ้าไหมคะต้องมานั่งดูตลอดเวลาเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะอยากเห็นน้องตั๊กแตนวางไข่ค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังกังวลนะคะว่าเราจะต้องเอากระบะทรายออกมาเก็บไข่ตอนไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จันเจ้าจะมาแนะนำนะคะเราจะเริ่มเก็บไข่หลังจากวางกระบะทรายประมาณ 3-4 วันนะคะเราก็สามารถนำกระบะทรายออกมาเก็บไข่แบบนี้เลยค่ะการเก็บไข่นะคะก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆนะคะว่าต้องการมากน้อยเพียงใดแต่สำหรับจันเจ้านะคะก็เก็บไข่แค่3รอบค่ะจากนั้นจันเจ้าก็เก็บตัวตั๊กแตนเลยค่ะไข่น้องตั๊กแตนนะคะก็มีลักษณะเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะเราก็นำกระบะทรายมาคุ้ยทรายเขี่ยเล่นแบบนี้เลยค่ะการเล่นทรายแบบนี้คือการสร้างรายได้ของเรานะคะไข่น้องตั๊กแตนก็เป็นแบบฝักยาวๆแบบนี้นะคะใน1แท่งนะคะก็มีส่วนที่เป็นฟองน้ำด้วยค่ะสำหรับฟาร์มของจันเจ้านะคะก็จะเด็ดส่วนที่เป็นฟองน้ำออกค่ะจากนั้นจันเจ้าจะนำไข่ที่ได้นะคะไปร่อนทรายออกก่อนค่ะอุปกรณ์การร่อนทรายนะคะก็อย่างเช่นตะกร้าที่มีรูถี่ๆนะคะแต่ของจันเจ้าก็คือเอาฝาชีขนาดเล็กนะคะที่หาซื้อได้ในร้านค้าทุกอย่าง20บาทค่ะเอามาร่อนไข่น้องตั๊กแตนแบบนี้นะคะเราจะร่อนทรายออกเยอะพอสมควรนะคะให้ทรายติดไข่น้อยที่สุดค่ะไข่ที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะมีพี่ๆสงสัยนะคะว่าเลี้ยงตั๊กแตน1ขีดจะให้ไข่เท่าไหร่นะคะตั๊กแตน1ขีดจะวางไข่ให้เราประมาณ 8-12 ขีดได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของตั๊กแตนพี่ๆด้วยนะคะการให้อาหารที่เพียงพอสำหรับตั๊กแตนก็มีส่วนทำให้ตั๊กแตนไข่ดีนะคะไข่ที่จะเตรียมจัดส่งนะคะจันเจ้าก็จะชั่งเลนให้พี่ๆด้วยค่ะเพื่อทดแทนน้ำหนักทรายด้วยนะคะจากนั้นเราก็เอามาจัดใส่กล่องเลยค่ะกล่องละขีดกว่าๆนะคะเราก็เอาขุยมะพร้าวนะคะมาโปะใส่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำให้ชื้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิดฝาจัดส่งให้พี่ๆได้เลยค่ะขั้นตอนการเก็บไข่แล้วก็ส่งไข่มีแค่นี้นะคะไม่ยากเลยค่ะจันเจ้าขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะคะสำหรับวันนี้จันเจ้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ